ราจะได้เห็นออกอีเวนต์คู่กันนี่ในรอบกี่ปีนะในรอบน่าจะเป็น10ได้ใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็อายุ18เองครับไปดูเกย์เหรอไปดูเกย์มากเอาแต่นี้ก็เหมาะกับงานของเราเหมือนกันทั้งคู่พี่น้องเลยเป็นยังไงบ้างครับความตื่นเต้นมันมีขนาดไหนครับมันเหมือนกับไม้กับจริง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 ตื่นเต้นแต่งหน้าตั้งผมแต่เมื่อวานใช่ตั้งแต่เมื่อวานแต่งหน้าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็นอนมาเลยใช่ไม่ได้ใช่แล้วก็เรียกว่าตื่นเต้นแบบกับการได้มาทำงานกับน้องมากกว่าเพราะว่าไม่ได้ทำงานด้วยกันนานถ้านอกจากยูทูบที่เคยแบบว่าไปใช่ใช่ใช่แบบงานที่แบบมาออกเนี้ยก็งานที่ออกนี้นี่น่าจะเป็นงานแรกในรอบเอ๊ะเราส่งขึ้นเป็น10ปีแล้วมั้งไม่แน่ใจอ๋อเหลือพี่ตัวเท่านี้แล้วบรรยากาศงานอีเวนต์นี่เป็นเหมือนเดิมไหมฮะหรือว่าเปลี่ยนไปไม่18มันกลับมาอีกรอบนึงเพราะไมค์ก็จะตึงๆนิดนึงบนเวทีเพราะว่ากังวลไม่ใช่กังวลเรื่องอะไรเป็นอะไรเสื้อไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ครับพี่ต้องปรับตัวยังไงกันบ้างเพราะว่าน้องก็แบบมาเปิดตัวคอลเลคชั่นของพี่อยู่จริงๆไม่ต้องปรับอะไรมากเพราะว่าทั้งสองคนเป็นคนที่ชอบการ์ตูนและมังงะอยู่แล้วครับก็สามารถพูดได้แบบพิ้วๆเลยเพราะว่าเราก็มีเสื้อผ้าที่มีลายการ์ตูนอยู่แล้วด้วยที่บ้านผมดูทุกเรื่องเลยเนี่ยที่เขาเอามาลงครับแล้วเป็นไงบ้างคะถูกตาถูกใจแบบมือเขาเรียกว่าอะไรนะแบบคนไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างนั้นหลายอันอยู่นะชอบหลายอย่างได้ตัวเขียวแล้วก็มีสีดำนารูโตะนารูโตะได้ทุกตัวเลยอ่ะนารูโตะวันพีซก็อยากได้ของโตบีชแล้วก็ตัวนั่นเลยอ่ะอยากได้หมดเลยเราเป็นคนบ้ามังงะครับกับคอลเลคชันนี้มีความพิเศษอะไรยังไงบ้างครับครับใช่ไหมคือจริงๆแล้วเขามาเขาเรียกว่ามี creative director คนใหม่เข้ามาครับคุณคูรากับคูรากับวังใช่ใช่อย่างนี้คือคอลเลคชันเนี้ยคือเขาเป็นการเอาศิลปินมาเจอกับศิลปินนะครับก็คือแบบว่าอย่างตรงนี้ก็เป็นศิลปินในเรื่องของฝั่งมังงะแล้วก็จะมีศิลปินของฝั่งป๊อปอาร์ตที่เขาจะมาดีไซน์อย่างคอลเลคชันของลายที่ไม่ใส่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของแอนดี้วอร์โฮลใช่เพราะเขาทำเป็นแบบเหมือนเสื้อโอเวอร์ไซส์มาด้วยแล้วก็คือหลายๆคนแบบวัยรุ่นสมัยนี้ชอบใส่โอเวอร์ไซส์เนาะเพราะมันจะรู้สึกแบบว่าเหมือนเป็นสตรีทมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับการที่แบบเอาอนิเมะมาหรือว่างานอาร์ตมาใส่เงี้ยมันก็เข้ากับยุคสมัยด้วยครับเหมาะกับอากาศแบบร้อนๆแบบในเมืองไทยด้วยเนาะก็ใส่ยืดเสื้อยืดตัวเดียวไปแล้วก็ออกไปได้เลยคอลเลคชันนี้จะวางจำหน่ายยังไงครับเวลาวันไหนอะไรเพราะว่าหาซื้อได้ตามยูนิโคทุกสาขาเลยครับผมแล้วก็มีออนไลน์ด้วยครับผมก็เป็นยูนิโคออนไลน์สตอร์จะมีทั้งเป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันก็โหลดได้ครับแล้วก็เริ่มตำแหน่งไหนใครที่เป็นสาวกการ์ตูนตัวแบบนี้ใครที่เป็นสาวกการ์ตูนนะครับโดยเฉพาะแบบว่านี่เลยครับมังงะนะครับ Attack on Titan Naruto หรือว่าจะเป็นSuper Mario Brother นะครับก็สามารถมาจับจองแล้วก็มาซื้อได้เลยนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแนวที่เราชอบนะใส่ลายที่เราพรีเซนต์ตัวเราออกไปอะไรเงี้ยครับเผื่อแบบใครใส่เหมือนกันเดินอยู่ก็สามารถมีเรื่องคุยกันได้ด้วยครับขออีกเรื่องนึงครับตอนนี้กัมมี่มันปล่อยทีเซอร์ว่าจะมีคอนเสิร์ต YTK มาแล้วครับแล้วหลายคนก็ลุ้นว่าก๊อกไหมจะได้ถูกทับพาไปเป็นคอนเสิร์ตอะไรครับพี่จันทร์อยู่นี่รอทางแกรมมี่เป็นคนประกาศดีกว่าครับว่ามีใครบ้างแกรมมี่ถ้าพามาผมยังไม่ได้ยินเลยคือไม่รู้ป่ะว่ามันมีแบบมีการปล่อยมาแล้วว่าจะมีคอนเสิร์ต Y2K comeback ของไม่รู้ผมเพิ่งกลับไทยมาเลยครับเนี่ยถ้าคุณกอล์ฟอะไรครับไม่ได้ยินเสียงหรือประกาศอ้าเองหรือช่วงนี้หูกับอื้อนิดนึงครับจริง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 ให้มันแค่หูไม่ออกสื่อเนี่ยถ้าเป็นแฟนได้ลุ้นใช่ไหมก็ลุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เตรียมกันก่อนไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ยังไม่รู้แต่ก็ไม่อยากเห็นมันมีโอกาสไหมแต่ลุ้นคอนเสิร์ตก๊อปไมค์ใช่ไหมอ๋อเขาลุ้นคอนเสิร์ตก๊อปไมค์กันอยู่หรอสรุปลุ้นอะไร Y2K หรือคอนเสิร์ตก๊อปไมค์หมายถึงว่าได้เห็นคอมก๊อปไมค์คัมแบ็คขึ้นคอนเสิร์ตไหมล่ะเออคิดก่อนตรงนี้ดีนะตรงนี้ดีกว่าคิดก่อนเราไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ว่านะตัวคิวไมค์อ่ะว่างหรือเปล่าจริงแล้วเนี่ยปีนี้ไมค์อ่ะตัดสินใจจะมาทำงานที่ไทยมากขึ้นก็คือเนี่ยตอนนี้ย้ายกลับมาแล้วครับใช่ก็อาจจะมียากแล้วครับแต่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนยังเป็นการกลับมากี่ปีของพวกเราอ่ะเราก็ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าเราพูดได้แค่ไหน
ไม่เราไม่ได้มีคุยอะไรกันไว้เลยเราไม่ได้คุยอะไรกันไว้เลยหรอคนไปเรียกร้องมีไหมเห็นคอมเมนต์ว่าคนไปเรียกร้องคือจริงๆตอนนั้นที่ก๊อฟลงไปว่าเหมือนว่าเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องรีวิวเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วมีฟีดแบ็กดีมากเลยแบบเป็นหลายพันคอมเมนต์เลยครับก็ดีครับแต่พวกเราก็อยากกลับมาการขึ้นจากไมค์จริงๆก็คุยกับไมค์อยู่แล้วว่าแบบอยากทำคอนเสิร์ตใช่เพราะว่าถ้าไม่ทำปีนี้ปวดหลังปีหน้าไม่ไหวแล้วนะถ้าเขาไม่รับทำพวกเราก็คิดว่าจะทำกันเองแล้วแหละจริงๆมีคุยกันบ้างครับมีคุยกันอยู่แต่ว่าคุยกับคุณนะคุยกับลำโพงเหรอคุยกันอยู่ว่าฮะมีคุยกันอยู่ว่าอยากมีมันดูเป็นว่าตอนนี้มันดูมีพิรุธไมโครที่ไงไมโครวันเกิดไงว่าแบบเฮ้ยจะมีคอนเสิร์ตเป็นของขวัญกับพี่ก๊อฟพี่ไม้อะไรเงี้ยก็เลยทักมาเราก็แซวกันเล่นปกติแต่หน้าเราพวกเราสองคนมีพิรุธพิรุธมากเลยนะมีพิรุธได้เลยว่าเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าถ้าคุณจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอะไรก็คิดก่อนแล้วกันนะคิดก่อนเนี่ยไว้เซอร์ไพรส์แน่ๆพูดเยอะนี่มากเปล่าอันนั้นถ้าทำขึ้นจริงๆเนี่ยต้องมีการเคาะสนิมกันเต้นไหวไหมไหวเปล่าเคาะเกาในเข่าอะไรไม่ใช่ผมแล้วคุณหรือเปล่าต้องหยุดกินไก่ไหมก็อาจจะต้องมีถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับก็อาจจะต้องมีแบบไปฝึกไปเต้นหรือไปซ้อมร้องอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเคาะนิดหน่อยเลยครับแต่จริงๆมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วครับก็แบบไม่รู้ว่าต้องเคาะอะไรมากแค่ไหนอะไรเงี้ยนอกจากถ้าแบบหลังไม่หายอะไรเงี้ยคิดว่าปลายปีแฟนๆอาจจะได้ลุ้นกันแหละเนาะให้หายคิดถึงครับก็เรียกไม่เลยแหละก็ไม้มาอยู่ขนาดนี้แล้วคือเรียกว่าถ้าคุณจะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตอื่นๆอ่ะก็คำนึงเผื่อไว้ละกันให้เก็บเงินไว้เก็บเงินส่วนนึงไว้พวกเราด้วยพูดเยอะไม่มีเนื้อหาเลยชอบฟิวมากไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาค่อยเอาบทสัมภาษณ์นั้นมาตัดต่อเอาจะได้ชอบฟิวไปเลยโอเคเนาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไมค์ก่อน